ไปดูเรื่องของขโมยขจรกันหน่อยครับตำรวจชุมพรไปจับกลุ่มชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่เลยครับไปตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์แล้วก็ของมีค่าต่างๆภายในโรงเรียนเอาไปขายครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.สลุยจังหวัดชุมพรเข้าตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะหลังมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยในคดีลักทรัพย์ลักษณะตรงกับที่มีการแจ้งเบาะแสขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านและก็ทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการนะครับพอไปถึงพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินขาวสภาพคือถอดเฟรมด้านข้างออกคือเฟรมคือขอบรถนะครับเหลือแต่บังโคลนด้านหน้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดซ่อนอยู่ด้านข้างห้องพักส่วนในห้องครับไปพบเยาวชนชายหญิงคู่หนึ่งก็สอบสวนเลยครับนายแมนนามสมมติอายุ17ปีเขายอมรับว่าเป็นบุคคลที่ก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านไปจริงครับพอได้รถมาก็ถอดเฟรมหรือว่ากรอบรถเนี่ยออกเพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดตาหรือว่าพบเห็นแล้วจำได้จากการตรวจค้นในห้องพักก็พบอุปกรณ์ถอดชิ้นส่วนรถแล้วมีเศษเหรียญอีกกว่า 1,500 บาทเลยนะครับแล้วยอมรับว่าขโมยมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งถามว่าเงินเหรียญพันกว่าบาทเนี่ยเอามายังไงอ่ะอยู่ในโรงเรียนอ่ะเป็นเงินของน้องๆที่หยอดกระปุกไว้นะครับนี่ฮะจากนั้นตำรวจก็ไปขยายผลยึดของมีค่าอีกหลายรายการที่ทั้งสองคนขโมยมานะครับมีกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าด้วยก็ขโมยมาจากโรงเรียนนะครับแล้วก็ขยายผลไปชี้จุดที่ซ่อนชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไว้ในลำห้วยสวนปาล์มน้ำมันก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.สลุยดำเนินคดีตามกฎหมายครับโอเค